สวัสดีเจ้าแอร์บอลแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้เราทักทายกันแบบซอฟๆแบบคนเหนือครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปที่เชียงใหม่เจ้าก็ใครที่ได้ตาม IG ผมจะรู้ว่าผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาแล้วก็ไปพักที่โรงแรมที่ชื่อว่า The Inside House ครับเป็นโรงแรมที่สวยมากสวยจนอยากจะเอามาเล่าในแอร์บอลแบบเลยนะฮะก็มันมีความงามประหลาดประเหลืองามขนาดนู้นเจ้าเนาะต้องบอกว่าเป็นโรงแรมในสไตล์ล้านนาโคโลเนียลนะครับแล้วก็ใครที่เคยไปเชียงใหม่เนี่ยอาจจะพอรู้จักกับโรงแรมที่ชื่อว่าปิงนคราซึ่งปิงนคราเนี่ยเป็นเหมือนแบบต้นแบบของสไตล์ล้านนาโคโลเนียลเลยแล้วก็สถาปนิกที่ออกแบบปิงนคราก็เป็นสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบ The Inside House ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครได้ดูเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอมองเห็นความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับทีนี้ผมมาพูดถึงสไตล์โคโลเนียลให้ฟังสักนิดนึงละกันบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้หรือรู้แบบไม่ชัดเจนนะฮะสไตล์โคโลเนียลเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่มันเกิดจากการที่ชาติตะวันตกเนี่ยขยายอาณานิคมไปแล้วมันก็ทำให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเกิดการผสมผสานกันระหว่างแบบตะวันตกกับแบบพื้นถิ่นนั้นๆครับอย่างของไทยเราเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในสมัยช่วงรัชกาลที่5บางทีเขาจะเรียกว่าตึกฝรั่งบ้านฝรั่งอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่สามารถจะ define หรือว่าอาจจะสามารถบ่งบอกความเป็นโคโลเนียลได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะคือรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูมันก็จะเป็นอาคารที่จังหวะตำแหน่งของประตูเสาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเป็นจังหวะเป๊ะๆแล้วก็จะมีความสมมาตรกันนะฮะคือเรียกได้ว่าเรียบร้อยอ่ะไม่ค่อยมีการแบบแหวกแนวอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเอาเอลิเมนต์หรือรูปแบบของความเป็นโรมันเนี่ยซึ่งมันลดทอนเข้ามาจะเห็นตามเสาหรือรูปแบบของอาร์คโค้งเองก็ตามแต่จะถูกเอาเอลิเมนต์พวกนี้เข้ามาใส่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือหลังคาหลังคาเนี่ยก็มักจะเป็นรูปแบบจั่วหรือว่าปั้นหยาแล้วก็กระเบื้องที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกระเบื้องว่าวอันนี้แบบพอเป็นกระเบื้องว่าวปุ๊บเนี่ยความเป็นโคโลเนียลเนี่ยก็จะค่อนข้างมาชัดเลยอีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าคนจะจับได้ง่ายมากๆเลยก็คือเรื่องของการที่เขาใช้รูปแบบของงานฉลุเป็นงานไม้ฉลุที่มันติดอยู่ตามส่วนต่างๆนะบางทีก็อยู่ตรงหลังคาบ้างขอบประตูหน้าต่างบ้างหรือว่าติดเข้าไปตรงบริเวณเสาบ้างอย่างนี้นะครับรวมถึงงานปูนปั้นด้วยก็จะเป็นหนึ่งสไตล์ที่มันมีความแบบละเอียดปราณีตแล้วก็ดีเทลเยอะมากๆเพราะว่าลวดลายต่างๆทั้งจากในงานฉลุเองหรือว่างานปูนปั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำนานมากๆฮะแล้วก็ลวดลายมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามในแต่ละพื้นที่อย่างพอมันเป็นล้านนาอย่างที่บอกเนี่ยในเรื่องของลวดลายหรือว่าชื่อลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพลมาจากในบริเวณแถบภาคเหนือนะฮะทีนี้สำหรับโรงแรมนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ช่างที่มีความสามารถมากๆเพราะเป็นช่างที่ทำงานให้กับวัดมาก่อนครับเหมือนเป็นช่างแบบเก่าแก่ช่างพื้นถิ่นเลยนะครับที่สำคัญคืองานปูนปั้นแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยมันจะใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นมันมีความละเอียดมากๆ The Inside House เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆวัดพระสิงห์เลยครับแล้วก็ตั้งแต่ด้านหน้าพอเรามองเข้าไปเนี่ยโทนสีก็จะเป็นโทนสีขาวแล้วก็เขียวเป็นเขียวอ่อนๆเรื่องโทนสีเป็นอีกแบบนึงที่จะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นสไตล์โคโลเนียลได้จะเป็นโทนสีแบบพาสเทลอ่อนๆซอฟต์ๆตลอดขาวเป็นครีมเป็นเขียวเป็นฟ้าแต่ว่ามันจะถูกปรับให้เป็นซอฟต์แบบพาสเทลมากๆเลยนะครับถ้าแต่ด้านหน้าของโรงแรมเลยเนี่ยคือความน่าสนใจคือทุกๆอิเลเมนต์ที่ใช้เนี่ยมันมีความวิจิตรหมดมันมีความยูนิคมีความโดดเด่นในตัวนะครับแล้วก็อย่างมุมด้านหน้าที่ผมรู้สึกว่าคนน่าจะถ่ายรูปเยอะมากก็คือเป็นมุมที่ไอตัวลายมันเกิดแสงเงาแล้วก็ไปตกบนผนังซึ่งสวยมากๆเลยฮะผมเองก็ไปถ่ายรูปมุมนี้มาเหมือนกันนะครับโรงแรมนี้เนี่ยจะแบ่งอาคารออกมาเป็น3อาคารครับอาคารแรกคืออาคารด้านหน้าที่เป็นส่วนของรีเซพชันนะครับเดินเข้ามาส่วนของรีเซพชันชั้นบนของรีเซพชันเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำพอเราเข้ามารีเซพชันปุ๊บเราเลี้ยวขวาปุ๊บจะเจออีกอาคารหนึ่งครับอาคารนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็ด้านบนร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องที่เป็นห้องเอาไว้สำหรับนั่งสมาธิเดินจงกรมได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของพุทธศาสนามากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเลยที่เขาเลือกเอามาใช้โรงแรมนี้เนี่ยเขาใช้ล้านนาใช้โคโลเนียลสไตล์แล้วก็ใช้บูดิซึม3อย่างนี้เข้ามาผนวกรวมกันในงานออกแบบนะครับโอเคทีนี้พอเราไล่มาแล้วเนี่ยมุมที่ถือว่าเป็นมุมขายเลยที่ทุกคนมาต้องถ่ายรูปเนี่ยก็คือมุมที่หลังจากที่เราเข้ารีเซพชันเราเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองไปที่เราจะเจอเนี่ยก็คือ2อาคารเนี่ยมันจะมีบันไดโค้งขึ้นไปนะฮะคือเป็นบันไดที่ถูกทำให้เป็นลักษณะแบบ
โค้งเชื้อเชิญให้เราขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นอีกหนึ่งอาคารซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวเลยอาคารนั้นคืออาคารที่พักอาศัยนะครับก็จะเป็นอาร์คโค้งแบบโหขนาดใหญ่เลยนะคือสเปซมันแบบเปิดอลังการมากเลยนะครับแล้วก็บนยอดของอาร์คโค้งเนี่ยจะเห็นว่ามันมีงานปูนปั้นที่เป็นดอกบัวอยู่ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกเอลิเมนต์ที่สื่อถึงความเป็นพุทธเนี่ยดอกบัวต้นโพปลาจะหยอดอยู่ตามจุดต่างๆของโรงแรมนะครับทีนี้นอกจากสามอาคารแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะผมถือว่าเป็นพระเอกเลยแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์หลักเลยที่ทำให้สเปซทำให้บรรยากาศเสน่ห์ของโรงแรมนี้นี่มันเกิดขึ้นก็คือต้นโพขนาดใหญ่อะซึ่งแน่นอนต้องเป็นต้นโพที่อยู่ในพื้นที่นี้มานานอย่างยาวนานแล้วเขาบอกว่าเกิน50ปีนะครับและเป็นต้นโพที่ใหญ่มากฟอร์มสวยอลังการมากเลยฮะแล้วก็มันทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีร่มเงามันเกิดแสงเงาที่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของอาคารเนี่ยคุณสามารถที่จะมองเห็นต้นโพต้นนี้ได้ตลอดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่พักอาศัยที่นี่จริงๆนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนอกจากมุมนี้ที่เป็นมุมขายที่เราเห็นต้นโพแบบอลังการมากๆแล้วอีกมุมนึงที่สวยมากๆเลยก็คือพอเราเดินขึ้นไปที่สระว่ายน้ำหลักของเขาเนี่ยนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราว่ายตามแนวยาวไปเรามองตรงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราว่ายไปจนสุดเนี่ยนะครับมุมมองที่เราเห็นเลยเนี่ยคือเขาเจาะพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้เปิดออกแล้วก็เหมือนเห็นต้นโพนี้อยู่ตรงกลางเลยครับซึ่งเป็นมุมที่ผมว่ามันอลังการมากแล้วก็สเปซความรู้สึกเนี่ยมันกระทำกับเรามากๆเลยฮะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเขาตั้งใจทำให้ต้นโพต้นนี้มันเป็นพระเอกจริงๆของโรงแรมนี้พอเข้ามาดูส่วนภายในอาคารที่เป็นที่พักก็จะเป็นอาคาร4ชั้นนะครับแล้วก็ในอาคารนี้เนี่ยชั้น1กับชั้น4จะเป็นห้องพิเศษเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำในตัวครับอย่างห้องที่ผมพักเองก็มีสระว่ายน้ำในตัวนะแล้วก็จะมีการใส่ดีเทลที่แบบว่าละเอียดมากในหลายๆส่วนทั้งงานปูนปั้นนูนต่ำงานฉลุที่แอบแฝงอยู่นะฮะในบริเวณส่วนต่างๆของตัวห้องนะครับเรื่องของโคมไฟที่เอามาใช้ก็เป็นโคมไฟที่คือมันจะไม่เรียบๆนะมันก็จะต้องมีดีเทลในส่วนของลวดลายของเขาส่วนของมือจับกรอนประตูต่างๆดีเทลหมดครับอีกจุดนึงที่อยากจะให้ดูก็คืออย่างตรงเตียงนี่นะครับพื้นกระเบื้องที่ปูมาเนี่ยจะเห็นว่าพื้นกระเบื้องบริเวณขอบเตียงเนี่ยก็จะมีความพิเศษเหมือนเขาเลือกลายกระเบื้องให้มันเหมือนเป็นพรมครับคืออย่างปกติเราไปบางที่เราจะเห็นว่าไอ้ตรงปลายเตียงเนี่ยเขาจะมีการปูพรมเอาไว้ใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นพรมที่เป็นผ้าแต่เราจะเห็นว่าเขามีการเล่นลายกระเบื้องที่ทำให้มันสามารถเกิดขอบเขตแล้วเราเก็ตได้ว่ามันเหมือนเป็นพรมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่มีความละเอียดดีนะครับแล้วก็หนึ่งไฮไลท์เลยก็คือห้องที่มีสระถ้าอยู่บนชั้น4เนี่ยนะครับมันจะเป็นห้องที่สระเนี่ยเขาทำให้เป็นสระน้ำแบบใสครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ภายในห้องเนี่ยเรานอนอยู่เราสามารถที่จะโบกไม้โบกมือทักทายคนที่ว่ายน้ำได้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะไปพักในห้องนี้นะเพราะว่ามันเหมือนแบบโอ้มีสระที่แบบมองทะลุกันได้อ่ะก็เจ๋งดีครับนอกจากนั้นเรื่องฟาซิลิตี้ต่างๆก็คือถือว่าสุดยอดมาพักที่นี่ก็เหมือนได้รีแลกซ์แบบสบายๆเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหแบบมันมาทั้งทีนึงอ่ะถ้าเกิดตั้งใจแล้วนะผมก็แนะนำอยากจะให้มาที่นี่สบายมากแล้วก็มันมีดีเทลหลายๆจุดที่เหมือนให้คุณได้ตามหาให้คุณได้แบบแอบดูว่าแบบตรงนี้มันก็สวยฮะมุมนี้ก็สวยมันมีหลายจุดมากๆน่าสนใจมากๆเลยใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะฮะสำหรับ Deep Inside House ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม Channel Gap Thanaved ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ